เราจะมาพูดถึงอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเดิมคือสามารถจับต้องได้มองเห็นนึกภาพตามกันได้เลยว่าถ้าเกิดเรามีชิ้นนี้อยู่ในมือเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไหนในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดถึงด้านของอีคอมเมิร์ซนะครับแบบเป็นของฮาร์ดแวร์ที่เป็นของไทยครับและไม่พอฮะตรงนี้ยังคงได้รับรางวัลชนะนะครับออกแบบในหลายประเทศด้วยแน่นอนว่าตรงนี้เป็นหัวข้อ Netscape Smart Display for Service ครับเป็นการยกทุกห้างมาไว้ที่ห้องจะไว้ที่ห้องยังไงเราจะยกห้างแบบไหนบางท่านบอกว่าตอนนี้ปัญหาของเราคือถ้าเกิดเราจะต้องการสิ่งของสิ่งหนึ่งเราจะต้องการเครื่องดื่มต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคต้องการเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารเป็นอะไรก็แล้วแต่เราทำยังไงเราต้องโทรศัพท์หรือเราต้องออกไปข้างนอกด้วยตัวเราเองต้องเปลืองค่าน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่วันนี้ในมุมของผู้ประกอบการบ้างวันนี้เราจะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นแต่ว่าฮาร์ดแวร์ตรงนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไหนจะดีต่อทั้งผู้ประกอบการดีต่อลูกค้าของเราดีต่อใครยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังหัวข้อนี้พร้อมกันครับอีกครั้งนึงนี่คือหัวข้อ NextGetSmart Display for Service นะครับเป็นการยกทุกห้างมาไว้ที่ห้องนั่นเองครับเอาละครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพรินทร์สงประชาครับกรรมการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย CEO Nasdaq Retail Startup ที่สร้างรายได้ได้จริงในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถอดสูตรพอร้อนมากแล้วก็เกรงใจฝุ่นด้วยสงสารสตาฟที่นี่ทุกท่านเลยนะครับก็ชื่อพลินนะครับเป็นหลายอย่างเลยตอนนี้ทำเทคสตาร์ทอัพของตัวเองอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเขียนหนังสือมันดูตรงไหนเนี่ยโอเคเคยเขียนหนังสือตัวหนึ่งนะครับเขียนกับร่วมกับเพื่อนอีก16คนชื่อ Redigital ผมเขียนเรื่อง Omnichannel ก็คือการเอาออนไลน์มารวมกับออฟไลน์ต่างๆอย่างเงี้ยฮะเคยตอนนี้เป็นไมโครบล็อกเกอร์ด้วยก็คือเขียนในเฟซของตัวเองนะครับแล้วก็มีคนตามอยู่สัก20,000กว่าคนก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเรื่องการบริหารจัดการอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เมื่อตอนสัก10ปีก่อนเคยตั้งแก๊งไปสอนเด็กมหาลัยไปสอนเด็กตาบอดสอนเด็กตาบอดอย่างเงี้ยฮะไปสอนเด็กแต่ว่าไม่ได้สอนแบบไม่ได้ไปทำการบ้านอ่านหนังสือต่างๆนะคือไปสอนให้เขาเข้ามหาลัยอ่ะสอนเพื่อให้เขาสอบเข้าตอนนั้นตั้งแก๊งกันไว้ใช้ Facebook นี่แหละชื่อว่า Read for Blind แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วนะตอนนี้ก็ให้น้องคนนี้น้องคนนี้ชื่อแตงโมตอนนี้ก็คือจบที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์และเข้าที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ตาบอดนะตาบอดแล้วก็จบที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยก็แบบเอ้ยแตงโมมาสืบทอดต่อไปช่วยรันในนี่หน่อยหาคนมาสอนรุ่นน้องๆต่อไปหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นสปีกเกอร์ด้วยเหมือนกันนะครับแต่สปีกเกอร์เนี่ยก็คือจัดงานพูดของตัวเองนะครับชื่อพาลินทอล์กอย่างเงี้ยเขาครั้งที่แล้วปีที่แล้วที่จัดไปก็จัดที่โรงหนังเซนจูรี่มีคนมาสัก400คนขายบัตรนะครับขายบัตรอันนี้ก็เพิ่งจัดไปเมื่อต้นเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยวันที่19เนี่ยก็พูดเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เรื่องดิจิตอลเรื่องอีคอมเมิร์ซอย่างนี้แหละครับแล้วก็เป็นสปีกเกอร์มาก่อนด้วยนะครับอันนี้ไอ้พวกเนี้ยที่โชว์ให้ดูเนี่ยเป็นงานอดิเรกทุกอันเลยได้ตังค์บ้างไม่ได้ตังค์บ้างแต่เป็นงานอดิเรกนะครับผมเรียกว่าซีเรียสฮ็อบบี้ทำจริงจังวาดรูปสีน้ำวาดออกทีวีด้วยนะไปสอนวาดออกทีวีประมาณนี้ครับนี่คือภาพที่วาดถ้าเห็นราคาก็แปลว่าขายได้ภาพนี้ขายได้10,000นี่ก็งานอดิเรกเนาะภาพนี้ขายได้25,000ภาพนี้มีคนซื้อ30,000ตอนเซ็นทรัลเวิลด์ไฟไหม้อย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยแล้วก็ชอบสร้างพระก็บริจาคพระมาสักน่าจะ14-15องค์แล้วบริจาคแบบเป็นบริจาคตำรงเรียนตำอะไรยังไม่เข้าเนื้อเรื่องนะตอนนี้เราเล่าให้ฟังว่าเราเป็นใครทำอะไรมานะครับแล้วก็เคยเป็นผู้บริหารอยู่ในบริษัท 2-3 ที่นะครับก็ทำงานอยู่ที่สแกนเนียเป็นบริษัทรถบรรทุกหัวลากของสวีเดนทำงานอยู่ที่ 7-Eleven ตอนนั้นเป็น Head of E-commerce ทำงานอยู่ตึกตรงข้ามนี้ที่ DHL อย่างเงี้ยฮะ DHL ตึกตรงข้ามพอดีเลยเป็นตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการฝ่าย E-commerce ก็ช่วยเขาทำเรื่อง E-commerce ในการขนส่งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการสมาคมอันนี้เป็นเฮลันยิกสมาคมเทค Thailand Tech Startup ด้วยเป็นอุปนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซแล้วก็เคยเป็นเลขาธิการสมาคมเว็บเรียกว่าอยู่ในวงการแวดวงดิจิตอลอะครับประมาณสัก12ปีแล้วตอนนี้ทำอะไรนะครับตอนนี้เป็นผู้ประกอบการสายเทคก็คือเปิดบริษัทเทคโนโลยีของตัวเองนะครับอันนี้ชื่อที่ผมทำเรียกว่า Nasket เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรมีเวลาครึ่งชั่วโมงเองนะครับก็ทำปุ๊บก็ไปขายไปประกวดไปขายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศสื่อต่างประเทศมาสัมภาษณ์ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปกวดไปสวิตเซอร์แลนด์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้น
เครื่องก็อยู่ตรงนี้ละแต่อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเครื่องคอมเมอร์เชียลจริงๆก็อยู่ตรงนี้ละหน้าตามันก็เป็นเครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์แบนๆอย่างเงี้ยเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีบาร์โค้ดสแกนเนอร์อยู่ตรงนี้เอาไว้ติดอยู่ในห้องพอติดในห้องปุ๊บสมมุติเวลาเรากินโค้กกินน้ำของโกสเซอรี่ทิชชู่หมดใช่ไหมครับก็เอาไปสแกนที่เครื่องเฮ้ยน้ำหมดเพราะทุกอันก็มีบาร์โค้ดอยู่ใช่ไหมครับโค้กหมดก็สแกนตึ๊ดแล้วก็จัดการข้างหลังให้มันวิ่งของมันวิ่งมาส่งนะครับก็ออกแบบได้รางวัลด้วยนะครับไปออกแบบอันนี้ฝีมือคนไทยออกแบบนะครับได้รางวัล European Product Design Award ออกแบบที่ยุโรปได้รางวัล US Design Award ได้ออกแบบที่อเมริกาที่ไทยนะครับเราได้ที่เมืองนอกได้ก่อนที่ไทยด้วยนะก็ส่งไปประกวดนะครับแล้วก็ได้สิทธิบัตรด้วยได้สิทธิบัตรที่ญี่ปุ่นได้อนุสิทธิบัตรที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้สิทธิบัตร10จดไว้ละ10ประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับว่า Nasket คืออะไรนะครับอันนี้เป็นเล่าให้ฟังมันคืออะไรนะครับก็เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับเอาปุ๊บเอาเทปกาว2หน้าปิดเลยธรรมดาเทปกาว2หน้า 3M ติดผนังอย่างนี้นะฮะแล้วก็สายก็ห้อยมาเสียบปลั๊กซื้อก็ใช้งานได้แล้วอ๋อต้องใส่ Wi-Fi นิดนึงนะครับconnect Wi-Fi ที่ห้องแล้วก็มันก็จะ connect กับระบบนะครับแล้วเวลาจะใช้ก็ง่ายๆเลยโค้กหมดน้ำหมดเอาไปสแกนปุ๊บกดจำนวนสั่งซื้ออยาก favorite ก็ favorite ไว้ได้นะครับผมแอบพูดนอกเรื่องนิดนึงนะแม้วันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการพูดแล้วรู้สึกแบบทำไมมีคนมาสปายเราเยอะจังว่าทุกคนใส่หน้ากากมันจะลมแบบเข้ามายืนดูแบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราให้ฟังนะเพราะปกติเวลาพูดก็จะเห็นหน้ากันปกติอย่างเงี้ยนะครับโอเคเรามีสัญญากับลูกค้าว่า all grocery in your pantry คือไม่ว่าจะสั่งอะไรที่ห้างไหนก็ตามนะครับเราจะหาส่งให้ได้คือไม่ว่าจะสแกนโค้กจากบิ๊กซีจะสแกนกาแฟ import จากวิลล่าจะกาแฟเนื้อพรีเมียมจากท็อปหรือจะเอาแบบเนื้อ import เข้ามาเฉพาะกิจจากกูเม่เราสามารถรวมออเดอร์เข้าไปแล้วส่งรวมกันได้ที่ตู้นะครับเรียกว่ามีโลจิสติกอินโนเวชันอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็เห็นว่าคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาก็ไม่ได้สั่งโค้กสั่งอะไรกินเขาก็สั่งอาหารเรียกแม่บ้านมาล้างแอร์อะไรเรียกช่างมาตอนน้ำรั่วเปลี่ยนขาแขวนทีวีติดเครื่องทำน้ำอุ่นเราก็เพิ่มบริการเข้าไปว่าแบบเฮ้ยเนี่ยสามารถกดเรียกช่างได้ด้วยนะผ่านบริการของพาร์ทเนอร์เรายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ไปพาร์ทเนอร์กับ Sixter ก็เป็นแอปพลิเคชันของไทยนี่แหละฮะแล้วก็มีแม่บ้านอยู่เป็นหลากหลายพันคนนะครับแล้วก็กดเรียกแม่บ้านกดเรียกแม่บ้านไม่ได้ยุ่งยากนะคือแบบกดตึ๊กเรียกแม่บ้านมาให้ฉันหน่อยแค่นี้เดี๋ยวแม่บ้านก็โทรกลับพี่จะเอากี่โมงวันไหนง่ายๆแบบนั้นเลยครับคือเรารู้ว่าทุกคนใช้แอปเป็นแต่ประเด็นคือแต่ละแอปทีนึงมันก็จะใช้ทีถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆเงี้ยต้องดาวน์โหลดบ้างอัปเดตบ้างรีจิสเตอร์ลืมตอนนี้ยังไงดีประมาณนี้ฮะเราก็เลยแบบเฮ้ยทำให้มันง่ายสุดๆไปเลยดีกว่าแบบกดแล้วไม่ต้องรู้เรื่องไม่ต้องรู้อะไรเลยกด 2-3 จึ๊กแม่บ้านมาเรียกขาแขนทีวีมาแล้วเราก็ดูแลทุกอย่างให้แม่บ้านเราแม่บ้านที่ซิกสเตอร์หามาให้คือเช็คประวัติอาชญากรรมหมดแล้วเป็นแม่บ้านที่มีประวัติยาวนานมีเรตติ้งคือไว้ใจได้ครับยกตัวอย่างช่างเรียกช่างเงี้ยเปลี่ยนขาแขนทีวีน้ำรั่วเดินสายไฟเพิ่มปลั๊กก็กดเรียกช่างแล้วก็นัดวันเวลามาช่างก็จะมีเรทให้เลยว่าเพิ่มติดขาแขนทีวี300เดินปลั๊กไฟเพิ่ม600อย่างเงี้ยกดเรียกแล้วก็การันตีได้ว่าคุณภาพเป็นยังไงอย่างงี้นะครับบนเครื่องเดี๋ยวคุยไปสักพักมันๆจะเปิดเครื่องให้ดูนะคืออันนี้มันกลัวจะหล่นบนเครื่องเนี่ยมีกล้องแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับว่างๆก็สามารถคุยกับหมอได้คุยกับหมอแบบวันนี้โดนทะเลาะกับแฟนมาเครียดขอแบบบ่นให้ใครสักคนฟังได้ไหมอะไรเงี้ยสามารถคุยกับหมอได้หมอก็จะเป็นแบบหมอทั้งหมอจิตแพทย์ที่เครียดนะครับจริงๆมีคนใช้บริการเยอะมากนะครับแล้วก็หมอที่เจ็บป่วยทางร่างกายเช่นแบบเอาไปทะเลมาหน้าผื่นขึ้นปวดออฟฟิศซินโดรมมา2วันแล้วอยากคุยกับหมอนิดนึงว่าฉันยังไงดีนะครับตอนนี้กำลังคุยอยู่กับกลุ่มเภสัชกรด้วยแต่ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะแบบเฮ้ยคุยกับเภสัชสมมติเราก็เป็นปวดไม่สบายเป็นประจำอยู่แล้วตรงนี้เราก็มียาแต่ไม่แน่ใจว่ายานี้มันใช่หรือไม่หมดอายุหรือยังกินได้ไหมเป็นอะไรตอนนี้กินอยากจะคุยกับเภสัชร้านขายยาอะไรเงี้ยก็กำลังคุยอยู่นะครับNetGate 2เครื่องมันคุยกันได้เองด้วยนะครับเนี่ยมันก็เห็นหน้าวิดีโอคอลกันนะครับเห็นหน้า2คนแล้วก็โทรหากันได้นะครับลูกค้าบางคนก็เอาไปทำเป็นเหมือนเครื่องวิดีโอดอลโฟนเคยเห็นไหมเวลากดเรียกในหนังฮ่องกงอะไรเงี้ย อยากกดเรียกไปที่ห้องกดปุ๊บมันก็ไปดังคนข้างคนบนห้องก็เห็นว่าใครมาหา
คนข้างล่างก็ได้ยินแต่เสียงอย่างเงี้ยก็ทำกันได้ทำใช้งานได้จริงมีลูกค้าใช้แล้วจริงๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งขอซื้อเครื่องบอกว่าขอซื้อเครื่องไปให้แม่ใช้ที่ขอซื้อเครื่องไปให้แม่ใช้ที่แถวกาญจนาเดี๋ยวไหมผมก็บอกว่าพี่ครับขออนุญาตผมยังไม่ไปส่งถึงกาญจนานะครับพี่ต้องซื้อทิ้ง300เครื่องก่อนถึงจะไปกาญจนาได้ปรากฏว่าลูกค้าบอกเปล่าไม่ได้ต้องการเซอร์วิสต้องการโทรหาแม่ผมก็บอกเออก็พี่ก็โทรไลน์ไหมโทรหาแม่ผ่านไลน์ก็บอกเออปรากฏว่าแม่เนี่ยชอบวางโทรศัพท์ชาร์จไว้ในห้องนอนแล้วตัวเองก็มาเดินอยู่ในครัวข้างล่างโทรมาไม่ได้รับอะไรเงี้ยคือเลยก็อยากเอาเครื่องไปติดเป็นเหมือนเทเลคอมไออินเตอร์คอมโทรมาปุ๊บดังโผล่ขึ้นมาตะโกนเรียกแม่อย่างนั้นได้เลยนะอันนี้เราก็มีลูกค้าอะไรนึงเราก็ให้บริการเคสแบบนี้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวมันเองก็ยังสามารถไปต่อกับไอพวกอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นกล้องวงจรปิดมีที่นึงที่เอาไปต่ออย่างเช่นคอนโดบ้านไฮเอนด์ของ SC Asset อย่างเงี้ยก็ไปต่อกับกล้องวงจรปิดว่ากดปุ๊บยามก็จะกดเรียกมาหาพวกบ้านไฮเอนด์เขาเรียกท่านนะท่านครับพอดีมีช่างหน้าตาแปลกๆมาหาบอกมาบ้านท่านคอนเฟิร์มมั้ยว่าวันนี้นัดใครมาอะไรเงี้ยก็เปิดลูกค้าก็สามารถเปิดที่หน้าจอได้อ๋อโอเคช่างบริษัทนี้ให้อนุญาตให้เข้ามาได้ประมาณนั้นนะครับบริการที่จะมาในปีนี้ไม่ใช่ปีหน้านะครับปีนี้2019เนี่ยก็จะเรียกตำรวจได้กดเรียกตำรวจเรียกตำรวจเนี่ยทำก็จะใช้บริการของระบบที่เรียกว่า Police Alert Youคือการเรียกตำรวจไม่ใช่มากดแค่กดเบอร์โรงพักเนี่ยอันนั้นธรรมดาไปPolice Alert Youเนี่ยเขาก็จะประสานงานกับกรมตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้ากดเรียกแล้วไม่รับมันจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเมคชัวร์ว่ามันต้องมีใครสักคนน่ะรับโทรศัพท์คุณแน่ๆอย่างนั้นครับอีกอันนึงก็คือคุยกับทนายโทษโชว์แจ้งสมมุติวันนี้มีอีคอมเมิร์ซปาร์คก็เปิดหน้าจอให้ระยะใกล้ๆเรามีลูกค้าใกล้ๆอยู่ตรงอโศกเนี่ยรายนึงนะครับก็ปั๊บป๊อปอัพขึ้นมาช่วงวันนี้มีอีคอมเมิร์ซปาร์คสนใจจะแวะมาดูไหมกดลงทะเบียนนะครับคุยกับทนายงงไหมคุยกับทนายผมเฮ้ยต้องคุยกับทนายด้วยเหรอคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ต้องมาฟ้องร้องอะไรเยอะแยะเขาบอกเคสเบอร์หนึ่งเลยนะคุยกับทนายนะคือเรื่องชู้สาวตามมีนักสืบไหมตามแฟนฉันให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยเอ้ยแล้วอีกเรื่องนึงเรื่องของการจ้างงานกับบริษัทบริษัทบอกว่าจะจ่ายแบบนี้จ่ายแบบนี้มันแฟร์มั้ยอะไรเงี้ยโทรเรียกเป็นครั้งๆไปแล้วก็นับเป็นนาทีกันเหมือนตัวแบบเราก็อยากคุยกับทนายหาถามความเห็นเขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วคุยกับหมอได้ก็ต้องคุยกับหมอดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีคุยกับหมอดูได้ให้วันนี้เช็คดวงรายวันนิดนึงอย่างเช่นแบบว่าอันนี้อย่าดูถูกนะแบบโผล่ขึ้นมาป๊อปอัพว่าวันนี้ลองใส่จี้สีฟ้าดูนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหอันนี้ฮอตมากนะครับลูกค้าชอบนะครับแล้วก็ผมไปทุกประเทศเลยนะจะโดนถามให้บริการนี้ประจำเรียกหมอนวดมาได้ไหมโดนทุกประเทศคนไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวปีนี้มาเรียกหมอนวดมานวดที่บ้านนะครับหมอนวดธรรมดานะเสียใจด้วยท่านชายนะครับไม่ได้หมอนวดแบบพิเศษอะไรนะครับอ่ะเราจริงๆเราเปิดตลาดมาประมาณเราเริ่มขายมาประมาณ15เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกันสิงหาปีที่แล้วปี2017นะครับเอ้ยปี2017ใช่สิงหา 17 สิงหา 18แล้วก็ตอนนี้19นะครับก็มีลูกค้าไฮเอนด์ที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีตอนนี้เรามีเยอะกว่านี้ละขายไปได้สัก23ตึกนะครับก็เนี่ยมีลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแบบแบรนด์สำคัญให้เกียรติว่าให้ Nice Get เข้าไปมีส่วนร่วมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าเขานะครับก็ขออนุญาตเอ่ยนามสปอนเซอร์นิดนึงนะครับก็มีเนี่ยอนันดามีผู้ใหญ่มาถ่ายรูปร่วมกันนะครับมีแสนสิริก็ผู้ใหญ่เหมือนกัน SC Asset ก็เดี๋ยวเราจะไปคอนโทรลระบบก็เรียกสมาร์ทโฮมในบ้านไฮเอนด์ของเขาบางหลังได้ด้วยแบบกดเปิดปิดไฟใช้กดเปิดปิดไฟแบบเหมือนคอนโทรลไฟผ่านเครื่องอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมี All in Spy พี่คนนี้ก็เป็นคนแรกเลยที่ซื้อแล้วก็ออกสื่อหมดเลยนะครับแล้วก็มี V Primary V นี่ก็บ้านซูเปอร์ไฮเอนด์25ล้านนะครับแต่อย่าบอกว่ามองพวกนี้ว่าคือบ้านไฮเอนด์นะบางหลังก็2ล้านก็มีเป็นคอนโดที่แบบไม่เอื้อมถึงระดับพวกเราเอื้อมถึงนะครับเนี่ยHabitat Group Habitat นี่อันนี้จะไฮเอนด์หน่อยแบบหลังนึง 7-8 ล้านห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลูกค้าไฮเอนด์ที่สนใจเรานะครับขายไปได้แล้วประมาณ 3,000 กว่าเครื่องเปิดมาแล้วก็โอเปเรตเริ่มมีลูกค้าจริงๆใช้อยู่แล้วนะครับเราเรียกว่าของเราเนี่ยไม่ได้ทำเทคโนโลยีนะครับวันนี้มันเป็นงานอีคอมเมิร์ซเราทำอีโคซิสเต็มเดี๋ยวจะขยี้ให้ฟังว่าอีโคซิสเต็มกับเทคโนโลยีมันต่างกันยังไงทำอีคอมเมิร์ซกับทำอีโคซิสเต็มมันต่างกันยังไงนะครับคือก็ซื้อเครื่องไปนะครับตอนที่ผมขายแบบซื้อเครื่องเดียวไม่ขายนะเครื่องละหมื่นไม่ขายต้องซื้อ300เครื่อง300เครื่องปุ๊บผมก็จะแถมตู้ล็อกเกอร์ไปให้ตู้หนึ่งเวลาลูกค้าเวลาของมาส่งก็จะลูกค้าจะได้ไม่ต้องลงมารับตอนแรกเราก็แบบทำไมต้องมีตู้ล็อกเกอร์นะอันนี้เล่าขำๆให้ฟังนะครับผมก็เอาน้องไปนั่งรอเหมือนรถฟู้ดทรัคอ่ะก็รถไปจอดรอเพื่อจะส่งของใช่ไหมก็โทรเรียกคุณลูกค้าค่าของมาส่งค่ะดอกแรกโดนเลย
น้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอละครโฆษณาก่อนรอไปนะเคสขำๆเคสขำๆจริงจังสำหรับผู้ชายกันนึงก็แบบเออน้องมาส่งแล้วเหรอว่าหลังบอกล่วงหน้าดูดีไม่งั้นพี่ต้องตบแป้งก่อนคือสภาพสตรีนี่จะมีอินไซต์ที่ผู้ชายไม่มีนะครับคือว่าผู้ชายเนี่ยจะชุดยังไงก็ลงมาได้เสื้อกล้ามมันก็ลงมาได้นะครับแต่สภาพสตรีนี่ไม่ได้ต้องมีอะไรคุมมานิดนึงต้องโปะแป้งมานิดนึงเลยถ้ารู้ว่าของจะมาส่งนะเขาจะยังไม่ล้างหน้าแล้วบางทีก็จะแอบเคืองมากถ้าสมมติของมาส่งช้าว่าฉันจะรอล้างหน้าอาบน้องอาบน้ำให้มันรอของส่งว่าเอ้าทำไมลงมาเลยไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวต้องเติมแป้งใหม่จะได้ไม่ต้องเปลืองประมาณนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นแบบนี้คือก็เอาตู้ล็อกเกอร์ไปตั้งเลยแล้วกันสะดวกเมื่อไหร่หรือจะแวะเข้าแวะออกหรือจะให้แฟนแวะรับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับเราเรียกสิ่งเราเห็นสิ่งนี้ว่า convenience of time ความสะดวกเชิงเวลาเพราะว่า Nasket มันเป็นความสะดวกเชิงสถานที่ก็คืออยู่คอนโดเนี่ยอยู่โลเคชันสะดวกแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่คอนโดเนี่ยนอกจากความสะดวกเชิงสถานที่แล้วเนี่ยเขายังอยากได้ความสะดวกเชิงเวลาด้วยคือฉันอยากไปตรงไหนก็ได้อยากกลับเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยคนคอนโดเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็การมีตู้ล็อกเกอร์ก็คือช่วยให้ลูกค้าเราสะดวกมากขึ้นไม่ต้องมารอนะครับล็อกเกอร์เราก็หน้าตาสวยงามนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยปกติเวลาเห็นสมาร์ทล็อกเกอร์เนี่ยสมาร์ทล็อกเกอร์มันก็จะแรปด้วยพลาสติกใช่ไหมครับผมก็ส่วนใหญ่มันก็จะถูกวางอยู่ที่จอดรถบ้างวางอยู่ที่ห้องเมลรูมบ้างผมก็ดูแบบโอ้โหไกลจากลิฟต์เกือบไกลจากห้องเขาอะเกือบ 40-50 เมตรมันไกลอะแล้วเวลาหิ้วของมันหนักเอาไว้ล็อบบี้ได้ไหมตอนแรกบอกขอเอาล็อกเกอร์ไว้ล็อบบี้ได้ไหมนะครับอินทีเรียบอกไม่มีทางเอาล็อบบี้เอาล็อกเกอร์คุณมาไว้ในล็อบบี้สวยๆเป็นหลายล้านของเขาแน่นอนผมแบบงั้นผมขอคุยกับพี่หน่อยพี่ใช้วัสดุอะไรพี่แรปยังไงพี่ทำยังไงสุดท้ายก็ด้วยความพยายามมันยากลำบากนะเราก็รับสามารถหุ้มล็อกเกอร์ของเราด้วยวัสดุเดียวกับที่ทำอินทีเรียในคอนโดได้เป็น2อันที่สวยนะเวลาเราก็พาต่างชาติมาดูนะครับแบบโหมันเบลนด์อินอยู่ในนี่เลยแล้วมันใกล้ด้วยก็คือวางอยู่ตรงนี้ลูกค้ารับของฮิ้วขึ้นตึกไปได้แบบ20เมตรอย่างเงี้ยใกล้ๆนะครับก็สะดวกเน้นความสะดวกลูกค้าอันนี้สไลด์ขายของสไลด์สุดท้ายละนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสไลด์ความรู้ละอย่าเพิ่งง่วงนะครับก็คือเราขายอะไรเราก็ขายเครื่องนะครับขายเครื่องปุ๊บลูกค้าใครซื้อเครื่องจะมีแอปให้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีล็อกเกอร์แถมไปให้ด้วยเพื่อความสะดวกอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแต่พอเสร็จปุ๊บลูกบ้านไฮเอ็นนี่มันก็ไฮเอ็นมากเลยเนี่ยเช่นที่เขาขายคนญี่ปุ่นขายอะไรเงี้ยคือการที่เราไปอยู่ต่างประเทศแล้วต้องหาของกินของใช้ให้ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งแบบพวกเอ็กแพชหรือชาวต่างชาติที่มาทำงานในไทยเขามีกำลังจะจ่ายแต่เขาไม่รู้จะไปหาซื้อของที่เขาชอบที่ไหนเหมือนเวลาเราอยู่ต่างประเทศอยากทำครัวไทยอย่างนี้มันไม่ได้ทำง่ายๆนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอางี้ซื้อเครื่องแล้วแถมคูปองไปให้ด้วยเลยก็แล้วกันคูปองเช่นอะไรคูปองเช่นอย่างเงี้ยคูปองเรียกแม่บ้าน12ครั้งคูปองเรียกช่างมาย้ายตู้ทีวีต่อเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มติดช่องปลั๊กเพิ่มได้ทั้งหมด10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเรียกมีคูปองที่จะเรียกสั่งปิ่นโตมากินได้ตลอด50มื้อกินอาทิตย์ละมื้อตอนเย็นอย่างเงี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์เรียกว่าผูกกับเรียกว่า subscription model เข้าไปอีกอันนี้ก็เป็น e-commerce รูปแบบนึงนะแต่เพิ่งอย่าไปมือยึดติดว่า e-commerce มันต้องอยู่ในจอเท่านั้นผมก็เลยจะบอกว่า e-commerce มัน everywhere นั่นแหละเพราะอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเริ่มมาอยู่นอกจอแล้วเราก็ทำล้ำหน้าไปก่อนก็คือ e-commerce นี่แหละนะครับมีลูกค้าเราเจ้านึงก็คือบอกว่าเฮ้ยโทษไม่ใช่ลูกค้าพาร์ทเนอร์บอกว่าเดี๋ยวจะขายคอนโดใหม่เดี๋ยวคุณจะขายคอนโดใหม่ผมมีม่านขอปริ้นโบชัวร์ไปแล้วมีบาร์โค้ดได้ไหมเวลาลูกค้าอยากก็ต้องซื้อม่านอยู่แล้วอ่ะสแกนม่านให้ส่วนลดไปเลย800เงี้ยเหมือนช่วยขายก็เป็นอีคอมเมิร์ซรูปแบบนึงนะเป็นแอฟฟิเลียตรูปแบบนึงนึกออกไหมฮะอาจจะไม่จำเป็นต้องคลิกอยู่ในจอก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่อยู่ในอีคอมเมิร์ซมาตลอด10กว่าปีเนี่ย12 13ปีเนี่ยคือปัจจุบันพบว่าถ้าไม่เจ๋งจริงอ่ะซื้อแอดตังไม่หมดนะซื้อตังไม่หมดเก็ตไหมผมเติมตังไปหมื่นหนึ่งถ้าเลือกแอดไม่ดีจริงๆมันกินเงินเราไม่หมดนะแปลว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นแล้วเห็นมาตั้งนานแล้วประมาณสัก5ปีก่อนแล้วผมก็พูดอันนี้พูดนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับพูดในวงการแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวออนไลน์มันจะถึงทางตันหน้าทุกคนก็แบบเฮ้ยทางตันได้ไงพี่ทุกคนดูออนไลน์แบบไม่ใช่ทางตันเชิงการค้ามันจะเริ่มซื้อแอดยากขึ้นแอดจะเริ่มไม่ค่อยคุ้มตอนนี้ไม่ใช่แอดไม่คุ้มแล้วนะคือล่าสุดที่ผมลองซื้อเองผมไม่ได้ซื้อแอดเก่งมากนะครับซื้อมาตังลดไม่หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอบอลลูกค้าไม่พอไอบอลลูกค้าหมายความว่าเพราะปัจจุบันนี้ทุกคนโยกเงินจากออฟไลน์ทั้งหมดมาลงออนไลน์หมดเลยใช่ไหมเงินมหาศาลอยู่บนนี้ที่มันอยากจะยิงโฆษณาไปให้คนเห็นนะแต่ปรากฏว่าในขณะเดียวกันถามดู2ปีเนี้ยหรือ2ปีที่ผ่านมาคุณเล่น Facebook มากขึ้นหรือน้อยลง
สแตทคือคุณอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นไปดู YouTube ไปดู Netflix แต่ถ้าเป็นแอปตัวนะคุณเล่นน้อยลงแยกมันต้องแยกให้ออกรู้มั้ยเราไปโฆษณาใน Netflix มันยังไม่ได้นะโฆษณา YouTube ก็เป็นอีกแบบนึงเมื่อกี้ที่เป็น YouTube ยูทูบเบอร์มั้ยเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยไอ้ในขณะที่ eyeball ที่คนมันดูมันลดลงอะแต่ปริมาณคนที่อยากขายโฆษณาให้คนเห็นมันเพิ่มขึ้นใช่มั้ยมันถึงซื้อแอดยากไงซื้อไป impression ที่คนเห็นก็น้อยลงเงี้ยเราก็เลยผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยขืนเห็นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะต้องแข่งกันยังไงเราสร้างช่องทางใหม่เลยดีกว่าสร้างอีโคซิสเต็มใหม่เลยดีกว่าเพราะขืนไปสร้างเทคโนโลยีมันน่าจะแข่งกว่าชาวโลกเขาไม่ได้เพราะเขาเก่งกว่าเราด้านเทคโนโลยีไงเราก็เลยบอกว่างั้นเราสร้างเทคโนโลยีด้วยเราสร้างโลจิสติกอินโนเวชันด้วยเพราะเรามีรถหาของเราแล้วเราก็สร้างเซอร์วิสแมเนจเมนต์ของเราด้วยคือไอ้พวกที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเบื้องหลังมันคือเซอร์วิสแมเนจเมนต์ทั้งนั้นเลยนะเซอร์วิสแมเนจเมนต์แปลว่าเวลาเขาโทรหาหมอแล้วหมอไม่รับเกิดคอมเพลนขึ้นมาไม่พอใจหรือเป็นบริษัทนึงเนี่ยอยากจะมีบริการแบบเนี้ยให้พนักงานของเขาก็ต้องไปหาเซอร์วิสแต่ละอันใครจะหาถูกไหมเขาก็เดินมาหาเราว่าเฮ้ยคุณมีพร้อมครบจบเลยนี่เอาเครื่องคุณไปติดออฟฟิศผมดีไหมได้ไหมผมซื้อสัก30เครื่องยกตัวอย่างนะมีลูกค้าที่จะลองจริงๆก็คือไปติดออฟฟิศเขาเลย30เครื่องเป็นสวัสดิการพนักงานจ่ายบินได้เครื่องนี้จ่ายบินได้ด้วยแบบกดโทรเรียกนัดคุยกับหมอบริการได้แล้วเราก็มีบริการที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสร้างช่องทางใหม่ที่เป็นอีโคซิสเต็มมันไม่ใช่แค่สร้างเทคโนโลยีอยู่ก้อนเดียวนะไม่ใช่สร้างท่อนๆเดียวสร้างทั้งอันแล้วตอนที่เราขายก็ขายไปทั้งยวงเลยเห็นพอเห็นภาพไหมครับยกตัวอย่างอีกเนี่ยเป็นเซอร์วิสแพ็คในส่วนซิสเต็มแพ็คก็คือตัวเนสเก็ตมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านได้นะแล้วบ้านมีอะไรบ้านสมาร์ทโฮมมาแน่ๆสมาร์ทโฮมก็คือไอ้ปิดเปิดไฟตรวจน้ำรั่วตรวจสโมกดีเทคเตอร์อะไรประมาณนี้อเลิร์ตไปประมาณแบบนี้นะครับพออเลิร์ตเสร็จเราก็ไปปลั๊กอินกับไอ้พวกสมาร์ทโฮมสินะครับสมมุติว่าซิงค์น้ำรั่วตืดสมาร์ทโฮมดีสุดก็แค่โทรไปแจ้งแล้วทำไงอ่ะโทรไปแจ้งน้ำรั่วใช่ไหมครับ Netscape สามารถทำต่อได้เลยนะว่าน้ำรั่วจะให้เรียกช่างไหมเพราะว่าเรามีช่างอยู่ในมืออีกด้านนึงไงก็กดเรียกช่วยแจ้งนิติหน่อยให้มาเปิดช่างจะได้ไปซ่อมอะไรประมาณเนี้ยมันก็เชื่อมได้เลยนะครับอันที่2ก็คือคุยกับ CCTV บอกแล้วว่าทำได้จริงๆแล้วเห็นหน้าเห็นตานะครับแล้วก็อันที่3นี่ยังไม่ได้ทำแต่ทำได้ก็คือทำเป็น facility booking สมมุติว่าเพราะปัจจุบันเนี้ยคอนโดก็จะเริ่มเขาจะเริ่มแย่งเขาจะเริ่มเสนอจุดขายที่เป็นfacility เยอะๆครบๆใช่ไหมครับ facility ส่วนใหญ่ก็จะเป็น facility ไฮโซเช่นโรงหนังฟิตเนสห้องสมุดที่ต้องจองเวลาจองกันก็จะมีปัญหาเจ๊คนนี้ยังนั่งแช่อยู่ไม่ออกชั้นมาแล้วทำยังไงอะไรประมาณนี้เราก็สามารถช่วย manage ได้โดยการว่าอ๋อถ้านั่งแช่อยู่ไม่มีคิวเดี๋ยวดับไฟดับแอร์นะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสจริงๆนะครับที่ขายอันนี้ก็เป็นไปตั้งอยู่เป็นวิดีโอดอร์เบลแบบกดเรียกห้อง ก็ใช้เครื่องเดียวกันใช้โปรแกรมเดียวกันกดเรียกไปเรียกห้องข้างบนได้นะครับในกรณีที่แบบอาจจะไม่มีเบอร์หรือว่าโทรไปเรียกขึ้นไปข้างล่างนะครับหรือโทรไปเรียกลูกที่แม่ยังกลับมาไม่ถึงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ไปขายที่ฟิลิปปินส์มาเพราะเขาบินมาดูแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งดีอยากยกทั้งอีโคซิสเต็มตัวนี้ไปขายไปทำที่นู่นบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาที่ Nasket แก้ที่เราแก้เนี่ยก็คือปัญหาของคนที่อยู่คอนโดคนอยู่คอนโดคืออะไรไม่มีที่ซื้อของลำบากการจราจรไม่ได้สะดวกของออนไลน์ก็การสั่งซื้อ grocery ออนไลน์ก็ยังมีไม่ครบอย่างเงี้ยเขาเห็นปุ๊บแล้วทุกประเทศถ้าใครเคยไปต่างประเทศถามว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างประเทศหน้าตาเหมือนไทยไหมเข้ามาเจอเครื่องโพสเดินเข้าไปเจอไอ้เชลฟ์อะแล้วก็มีรถเข็นมันก็เหมือนกันแบบนี้ทั้งโลกทุกประเทศรถก็มี4ล้อเป็นกระบะมี4ล้อเหมือนกันทั้งโลกคอนโดmost ส่วนใหญ่ทั่วประเทศก็เหมือนไอ้ทั่วโลกก็เหมือนกันเข้าไปเจอฮอลเจอเคาน์เตอร์เล็กๆหรือใหญ่ๆอันนึงเข้าไปเจอลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไปเจอฮอลเวย์ไอ้ทางเดินน่ะเข้าไปเจอห้องเข้าไปเจอประตูห้องเรียงกันมันก็เป็นแบบนี้ทั้งโลกเงี้ยถ้าบ้านไม่เหมือนกันนะบ้านแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่คอนโดทั้งโลกเหมือนกันหมดไปมาหลายที่แล้วดังนั้นคือปัญหาที่เราแก้ได้ที่บอกว่าเฮ้ยที่คอนโดในไทยแปลว่ามันก็ไปที่คอนโดที่อื่นได้ตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่ในประมาณ5ประเทศนะครับก็มีฮ่องกงมีไต้หวันฟิลิปปินส์ไปละเซ็นเอ็มโอยูเรียบร้อยนะครับฟิลิปฮ่องกงไต้หวันที่ไหนอีกมาเลเซียอินโดนีเซียกำลังคุยอยู่นะครับมีคำถามไหมมีเวลาอีก8นาทีเราคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเราเลือกก่อนเลยดีไหมผมเป็นประเภทเหมือนยังติดใจมีคำถามไหมเชิญได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปต่อไม่มี
ไม่มีใครลุกด้วยนะขอบคุณมากนะครับถามนิดนึงกำลังอยากรู้ว่ามานั่งฟังเนี่ยต้องการอะไรกันผมจะได้เล่าถูกว่าจะลึกแค่ไหนหรืออยากฟังให้ครบ KPI อะไรอย่างงี้มั้ยจะได้ผ่านๆไปแล้วจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าถ้าต่อไปถ้าจะสร้าง product สักตัวนึงจะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาสักอันนึงแบบแต่ต้องอาจจะต้องไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ต้องเป็นแบบเนี้ยอย่าไปมองว่าผมสร้างแล้วมันใหญ่แล้วแบบเฮ้ยเราทำเล็กๆคือตอนเนี้ยถ้าทำเล็กๆนะทำเล็กๆแค่ติ่งเดียวอ่ะจะไม่ค่อยมีที่ยืนเพราะโดนก๊อปง่ายมากทำอะไรดีๆขึ้นมาเดี๋ยวแม่งโดนก๊อปง่ายมากๆเลยเรามีเกณฑ์แบบนี้เพราะว่าออนไลน์มันไม่มีแบเรียร์ไงมันมีโอกาสมหาศาลและมีโอกาสที่คนอื่นมาแย่งจากของเราได้มหาศาลเหมือนกันนะคือดังนั้นตอนที่จะทำเนี่ยเราต้องครบคือมันมีอยู่3ข้อเวลาจะเริ่มธุรกิจนะครับคือถ้าไม่ไปคนแรกถ้าไปช้าหน่อยต้องไปครบครบคือครบจบทุกอย่างจบมาที่นี่แล้วจบไม่ต้องไม่ต้องไปหลายที่หรือถ้าครบใช้เงินเยอะไปแรกต้องเสี่ยงเพราะว่าต้องดูด้วยไปแรกแล้วมันตลาดมันจะไปกับเรามั้ยผมเป็นพวกไปแรกแล้วก็ทำครบด้วยคู่กันใช้เงินเยอะนะครับแต่ถ้าแบบไปแรกก็ไม่แน่ใจเงินมากๆก็ไม่ค่อยมีต้องทำให้เยี่ยมต้องทำให้ดีคือทำเล็กๆของเราแต่โคตรดีเลยไม่มีใครสู้ไอ้นี่เราได้เลยไอ้คอนเทนต์นี้เราได้หรือว่าไอ้สิ่งที่เราทำได้เลยอย่างนั้นอะถึงจะพอไหวเราจะเล่าให้ฟังแล้วกันด้วย6นาทีสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่า mindset ของการสร้างชุดเนี้ยการสร้างอะไรก็ตามที่ผมบอกนะไอ้ 3-4 ข้อเนี้ยคือ whole product concept คือสินค้าหรือบริการที่เบ็ดเสร็จในตัวเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีใหม่นะทฤษฎีนี้มีหนังสือเล่มนี้เขียนมาตั้งแต่ปี19สักอย่างแล้วเกิน30ปีแต่มันเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วปรากฏว่าผมเอามาลองใช้กับ Nasket แล้วเวิร์คเลยเอามาเล่าให้ฟัง5นาทีสุดท้ายนะครับอันแรกเลยคือถ่ายรูปได้นะอันนี้เพราะว่าอันนี้อยู่ในเน็ตในเว็บทั่วไปผมเอามาแค่มาสรุปเพื่อให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นความรู้ของเขานะครับอันแรกก็คือ generic product ขอให้นึกภาพสินค้าที่ใส่มาในกล่องเนี่ยลูกค้าซื้ออะไรได้สิ่งนั้นนะครับลูกค้าซื้ออะไรได้สิ่งนั้นก็คือซื้อของเราก็ได้สิ่งนั้นนะครับกล่องขาดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอากล่องใหม่นะครับลูกค้าซื้อสิ่งใดได้สิ่งนั้นแต่คำถามคือลูกค้าซื้อสว่านอยากได้สว่านหรืออยากได้รูลูกค้าอยากได้รูถูกไหมไม่อยากได้สว่าน generic product คือซื้ออะไรได้สิ่งนั้นนะครับจำไว้เราขาย generic product product ทั่วไปข้อที่สองคือexpected product product ที่ลูกค้าอยากจะได้คือซื้อ Nasket ไม่ได้อยากได้เครื่องซื้อเพราะอยากได้บริการซื้อสว่านเพราะอยากได้รูซื้อค้อนเพราะอยากไปตอกอะไรบางอย่างนะครับต้องคิดอันนี้อันที่2ก็คือเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ทำให้ซื้อชิ้นนั้นซื้อเพราะอยากได้บริการคือ value คือไอ้ตัวแรกเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดตัวที่2ขึ้นแต่เขาซื้อเพราะซื้อตัวที่2นะครับยังไม่พอปกติคุณจะขายคนส่วนใหญ่ mostly เลยใน e-commerce จะขายแค่นี้และเอารวยง่ายๆเร็วๆนะครับอย่างที่บอกนะถ้าอยากรวยง่ายๆเร็วๆคุณต้องเสี่ยงไปก่อนหรือไม่คุณต้องมีกำลังในการก๊อปที่ดีกว่าไม่งั้นตอนที่คุณตามไปนะซึ่งแบบเราอยู่ในสมาคมอีคอมเมิร์ซพูดประจำเลยส่วนใหญ่ก็เฮกันไปแล้วก็ตายกันไปทุกทีประมาณนี้นะครับถ้าคนส่วนใหญ่จะทำแค่นี้แต่ที่จะบอกคือถ้าคุณจะขายให้มันผมบอกอย่างนี้ดีกว่าคือทำให้ขายได้ไม่ยากทำให้ขายกำไรต่อเนื่องเนี่ยยากโคตรและยากที่สุดเลยนะคือทำให้ขายแล้วไม่มีใครมาแย่งเราได้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกมันเหนื่อยมากถูกไหมเราไม่ได้ทำเพื่อตีหัวเข้าบ้านเราทำเพื่อลงทุนไปตอนนี้เพื่อไปกินผลกำไรตอนหลังแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่เวลาโลกอีคอมเมิร์ซมันเกิดนะเราทำตอนนี้แม่งพอผลกำไรมาคนอื่นเอาไปกินประจำเห็นอย่างเงี้ยประจำเลยก็เลยต้องทำอีกสองตัวนี้ด้วยถ้าแบบหวังสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อจะเอาชีวิตเราและครอบครัวไปพึ่งพามันนะต้องเพิ่มอีกสองตัวนี้ด้วยนะครับก็คือ augmented productคือ product ที่เหนือความคาดหมายของเขาอย่างเช่นซื้อ Nasket ได้บริการแต่ต่อกล้องวงจรปิดได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเข้าท่าว่ะคำถามคือใช้หรือเปล่ากล้องวงจรปิดไม่ได้ใช้แต่มันเป็นตัวสร้างความแตกต่างว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยต่อกล้องวงจรปิดได้ด้วยนะมันเป็น added value ที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยนะครับและภาพสุดท้ายคือ potential product คือการสรุปคือการพัฒนาแบบไม่หยุดอะเพราะว่าอย่างนี้คือเวลาเราจะซื้อของอะไรกับเจ้าไหนเจ้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องเราอยากเห็นว่าไม่ใช่ซื้อแล้วทิ้งซื้อแล้วมันไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือ potential product จะเป็นการโชว์ว่าสิ่งเนี้ยมันจะพัฒนาต่อไปฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันไม่หนีไปไหนขายแล้วไม่ทิ้ง meaning มันคือแบบนั้นทวนนะเหลืออีก3นาทีนะครับ generic product คือซื้อสิ่งเนี้ยแต่ไม่ได้อยากใช้มันหรอก
ราะฉันอยากได้ expected product อยากได้สินค้าซื้อสว่านอยากได้รูซื้อเครื่อง Nasket เพราะอยากได้ service แต่ทำแค่นี้ไม่พอทำแค่นี้ก็อาจจะขายได้แหละแต่กว่าจะเสียเวลา R&D มานั่งพลงผลิตพอเริ่มจะขายได้คนอื่นก๊อปเร็วกว่ามากก๊อปเร็วกว่าเสมอนะครับโดนตลาดที่เราบิ้วมาเนี่ยคำเจ็บมากๆคำหนึ่งของโลกออนไลน์เลยครับคือทำให้ตายกลายเป็นพิสูจน์ตลาดให้คนอื่นคำเนี้ยคุณกลายเป็นเขาเรียก proof of concept ให้คนอื่นนะแปลว่าเออไอ้นี่ปล่อยมันทำไปก่อนเรายืนจ้องรอดูเดี๋ยวมันทำดีเดี๋ยวกูจะก๊อปคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ประจำเลยนะครับซึ่งอีสองตัวเนี้ยจะทำให้เราต่างจากคนอื่นเพราะว่าคือผมเชื่อว่าคนที่มานั่งแล้วตั้งใจจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยมันมาพร้อมความหวังและความกลัวนะว่าแบบมันจะไหวไหมวะอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เราก็จะทุ่มเทกับมันเต็มที่อ่ะผมก็เลยจะบอกว่าไหนๆจะทำจะต้องมาเหนื่อยเสียเวลาทำมันทั้งทีแล้วเนี่ยทำให้มันเต็มที่ไปเลยเต็มที่ด้วยการบอก2ตัวเนี้ยทำปุ๊บให้มันครบครบก็คืออ่ะ Nasket ต่อกล้องวงจรปิดได้ไว้เรียกเดี๋ยวเรียกสมาร์ทโฮมได้อีกเออเจ๋งว่ะคือคำว่า augmented product คือมันทำได้แล้วนะจะใช้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ใช้หรอกแต่มีไอเนี้ยมันทำได้เพิ่มมันก็ย่อมดีกว่ากลัวคู่แข่งที่ทำไม่ได้นะครับและอันสุดท้ายเลยที่เขาจะเป็นตัวตัดสินใจจบเลยนะว่าอ๋อเจ้าเนี้ยมันพัฒนาไม่หยุดมันเป็น mindset ที่เราใช้สื่อสารกับลูกค้าเราว่าแบบเราจะพัฒนาไม่หยุดนะลูกค้าเราจะได้ message ในหัวได้ยินว่าอ๋อเขาจะทำแล้วไม่ทิ้งไม่ใช่มาขายแล้วทิ้งขายแล้วทิ้งซึ่งคนส่วนใหญ่จะทำได้แค่นี้อ่ะอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับจะบอกว่ามาเล่า3ปีนะฟังดูดีๆพูดอะไรก็ดีไปหมดได้พาทงพาเทนได้รางวัลดีไซน์ระดับโลกมาทำผมมีในทีมมีแค่15คนเองนะ15คนนี้เราทำโลจิสติกเองเราทำ R&D ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เองข้างในเราทำมาร์เก็ตติ้งขายติดตั้งของเราเองข้างใน15คนเองนะครับดูดีดูเก่งจะบอกว่าเส้นทางที่ผ่านมาลากเลือดทั้งนั้นนะครับเนี่ยโมเดลแรกเลยทำเมื่อ3ปีก่อนนะครับออกมาหน้าตามันมองไม่เห็นนะหน้าตาอุบาทมากเดี๋ยวทำให้เห็นยังไงดีเนาะลองดูก่อนอ่ะกรุณาอย่าถ่ายรูปอันนี้ไม่เปิดเผยที่ไหนนะในโพสต์ก็ไม่เคยเฟซเอ้ยในเฟซก็ไม่เคยโพสต์นี่หน้าตาเครื่องแรกนะครับเห็นได้ประมาณเท่านี้นะหน้าตาเครื่อง2เครื่อง2ทำมา30เครื่องมั่นใจสุดๆว่ามันจะต้องดีแน่นอนทำมา30เครื่องละหมื่นไม่ต้องคูณทิ้งหมดทุกเครื่องเพราะทิ้งหมดทุกเครื่องเพราะเอากาว2หน้าไปติดตัวเซ็นเซอร์พอลูกค้าไปตุ๊กค้าเขย่ากาว2หน้าหล่นปุ๊บเก็บกับนอนแอ้งแม้งอยู่นี่เครื่อง3ทําจอใหญ่คือจะบอกว่าระหว่างทางเนี่ยผ่านเส้นทางการเดินมาอย่างลำบากยากเย็นลูกค้าบอกหน้าตาน่าเกลียดโคตรๆมึงช่วยไปดีไซน์มาหน่อยมั้ยอ่ะไปจ้างดีไซน์มาแสนนึงได้ที่กดสบู่มาอันนึงอย่างเงี้ยได้ที่กดสบู่มาอันนึงอันก็ประมาณแบบเนี่ยที่กวดน้ำอะไรเงี้ยแสนนึงก็ทิ้งไปนะครับอ่ะก็ไปจ้างดีไซน์ใหม่อ่ะไปดีไซน์ใหม่เฮ้ยอันนี้สวยขึ้นอันนี้มือแบบเลดดอทดีไซน์วอร์ดคนไทยดีไซน์ให้เลยนะหน้าจอพลิกกลับอย่างนี้ได้นะครับสแกนเนอร์พลิกกลับอย่างนี้ได้นี่คือแบบตอนเครื่องมันออกมาเครื่องนี้หนึ่งสองแสนนะ200,000บาทเพราะเป็นเครื่องโปรโตไทป์จากฮ่องกงเมืองไทยทำไม่ได้บินมาเอามาเพื่อถ่ายวิดีโอกึกกักกึกกักโมเมนต์ผมตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนลูกคลอดเลยลูกเราหน้าตาน่ารักจังเลยอบอุ้มกำลังถ่ายวิดีโอเลยนะกำลังแบบเดี๋ยวจะต้องขายวิดีโอนี้ได้เจ๋งสุดๆโคตรแน่นอนบานพับหักบานพับไม่หักแบบชีวิตมันจะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเหมือนทุกท่านนั่นแหละดราม่ามันจะอย่างเงี้ยคือแบบมันจะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยก็ไปรีดีไซน์ใหม่อ่ะเขาก็ใจดีดีไซน์ให้ใหม่เลยนะจนได้รางวัลที่โม้ไปในตอนต้นอะไรเงี้ยครับก็จบละเกินเวลาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราจบแล้วเนาะได้ขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ โลกที่กว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมคำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจ